วางฮวงจุ้ยกับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะดีครับอันดับแรกเลยความสบายใจพอสบายใจแล้วเราจะทำอะไรมันก็ปลอดโปร่งคิดอะไรก็จะเดินไปได้เรื่อยๆมากกว่านั้นคือวางแล้วเนี่ยไม่ขัดไม่เคอะไม่เขินเลยสวยบาลานซ์กันแมทกันทำให้ออกมาได้ดูดีมากเลยครับถ้าคนทั่วไปหรือคนรู้จักเนี่ยเราแนะนำแน่นอนนะแนะนำเพราะว่ามีแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็อยากจะส่งดีๆให้กับคนที่เรารู้จักนะเราได้แล้วเราก็อยากจะส่งออกไปส่งให้เป็นขึ้นพลังงานดีๆออกไปนะครับนี่สำคัญเลยอาจารย์ไม่ได้ให้ลื้อเลยนะฮะอาจารย์ให้แมทปรับเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องไปทุบทิ้งลื้อสร้างใหม่อะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่มาให้อาจารย์ช่วยดูเนี่ยเกิดความเขาเรียกว่าสบายใจมากกว่านั้นคือเบากระเป๋าด้วยอันนี้สำคัญครับนี่แหละคลื่นที่ต้องการจริงๆองศาที่หลังเราเนี่ยมันรวยอยู่แล้วมันพัดความรวยพัดโชคมาเหลือแค่โอกาสเนี่ยอันนี้คือตัวสร้างโอกาสประตูที่มีขนาดที่เฮงก็สร้างโอกาสทวีคูณอีกให้ทำเป็นครึ่งวงกลมอ่ะเขาเรียกพุงอาเซียดีมากนี่ก็ตามที่อาจารย์บอกเป๊ะๆต้องงี้แหละ